สวัสดีครับพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะครับนะพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะครับนะรายการในรอบนี้สนับสนุนโดยท่านอาจารย์โอ้นะครับนะผู้เป็นประธานชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะครับนะช่วงนี้นะติดต่อในไลน์นะของท่านอาจารย์โอ้นะครับนะถ้ามีกิจสำคัญติดต่อในไลน์นะครับนะเพราะว่าเฟซมันบังคับให้อาจารย์โอ้เปลี่ยนไลน์ไปนะครับผมก็มาดูแลนะครับนะทุกอย่างนะครับนะคือหน้าเฟซของอาจารย์โอ้มันเปลี่ยนนะครับนะมันเป็นอะไรซิลิคอนนะซิลิคอนอภิรัตน์นะครับนะเพราะว่าตอนแรกขึ้นคำว่าโอ้ครับนะแล้วมันเป็นยังไงไม่รู้บังคับให้ต้องเปลี่ยนนะเอาละครับนะรายการในรอบนี้สนับสนุนโดยเพจยิปซีโอสิริกรครับชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรครับนะกลุ่มไพ่ยิปซีนะครับนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับอยู่ใน Facebook หมดเลยนะครับนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับนะเอาแล้วนะครับนะติดต่อดูดวงแบบส่วนตัวครับ Facebook AJ Top ยานทิพย์ครับผมเบอร์โทร0849266658นะครับนะ ID ราย AJTOP15 นะครับนะและ ID ราย AJTOP16 ครับนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนะในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรนะครับนะสนับสนุนโดยเพจยิปซีโอสิริกรครับอยู่ใน Facebook นะกลุ่มไพ่ยิปซีอยู่ใน Facebook ครับนะเอาละครับนะติดต่อสอบถามนะเข้ามาได้คนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะครับนะในรอบนี้ผมเปิดให้ถามแล้วนะครับนะติดต่อได้ตามนี้ครับนะเริ่มต้นมีคำถามละ100บาทขึ้นไปนะครับและนี่ครับ Facebook Archito สิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID ราย O สิริ15นะครับนะและ ID ราย O สิริ16นะครับนะเราก็มาดูดวงกันเหมือนเดิมนะครับนะถามได้คนละหนึ่งคำถามครับนะใครที่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีตอนนี้นะครับนี่คือนะครับเหรียญครับนะเศรษฐีนะครับนะติดต่อเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอนะครับและผมอาจารย์ท็อปนะครับนะนะติดต่อเช่าบูชากันเข้ามาได้นะครับตามที่อยู่ที่ให้ไว้นะครับและนี่ครับเหรียญหลวงพ่อฤาษีริงดำนะครับเหรียญยันก่อเพชรครับป้องกันโดนยิงโดนแทงนะครับนะป้องกันคนด่าสาปแช่งครับและนี่ครับเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคนะครับนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะนะคนละหนึ่งคำถามนะหนูมีองค์คุ้มครองไหมรู้สึกบ่อยมากมีครับผมมีองค์ครับแต่ต้องไปดูในไพ่เทพนะคุณเมย์นะนี่ครับมีเทวดานะส่งมือลงมาแปลว่าคุณมีครับมีสื่อสัมผัสครับผมนะคนมีเซนส์ครับนะมีครับมีจริงครับนะมีครับนะคนที่คุยอยู่นะคุณเมย์นะมีเซนนะคนที่คุยอยู่ตอนนี้เขาคิดยังไงกับเราคะเจ้าเขาเจ้าชู้ไหมคะเขาถ้าพูดจริงนะเดี๋ยวดูให้แล้วกันนะไม่เจ้าชู้นะครับนะไม่เจ้าชู้นะครับไพ่มันบอกว่าไม่เจ้าชู้ครับในหัวแตกนะไม่เจ้าชู้นะฝนค่ะคนที่เราชอบตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับเราคะเขากำลังพิจารณาเราอยู่นะครับนะว่าเขาท่าไหมดูดีไหมนะเพราะการจะคบคนนี่มันไม่ใช่ปากัดนะครับนะมามองหน้าแล้วมันจะถูกใจนะครับนะคือคนเราเนี่ยทำอะไรก็ต้องพิจารณานะครับนะflower นะ flower นะความรักค่ะเดี๋ยวดูให้นะความรักไม่ค่อยดีครับนะความรักในตอนนี้ยังไม่ใช่ความรักที่จริงจังจริงใจนะครับ3วันนี้นะฝันเห็นคนที่รู้จักตายไปแล้วบ่อยมากนะคือเขามาดีหรือยังไงคะแอบกลัวค่ะเขามาขอบุญครับนะคุณก็สวดมนต์ให้มันก็ได้นะหรือคุณจะไปนี่ครับไปทำบุญนะใส่บาตรให้สักชุดก็ได้นะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเขาแค่เพียงว่าอยู่ในภพอีกภพนึงสื่อใครไม่ได้เขาก็มาหาเราเพราะเห็นเราจิตเราเปิดสื่อได้มาเปลี่ยนงานถ้าเปลี่ยนงานที่ทำงานถ้าปิดงานที่ทำจะดีไหมครับเจมส์ก็ทำอยู่ที่ไหนก็เปลี่ยนงานก็ทำเป็นอยู่ครับนะคนทำงานเป็นแล้วมันยังไงก็เป็นครับนะคุณเจมส์นะคือถ้าคุณจะเปลี่ยนงานไปอ่ะที่ทำงานคุณจะไปทำตรงไหนคุณทำเป็นก็คือคุณทำเป็นนะครับนะไม่ว่าจะเป็นไหนก็เหมือนกับ
ช่างอ่ะไปไหนก็เป็นช่างนะทำหลอดไฟไปไหนก็หลอดไฟอยู่งั้นแหละครับนะก็คือทำคล้ายๆกันหมดแหละครับนะอ่ะคนที่คุยอยู่เก่าเขายังรักเราอยู่ไหมนะเดี๋ยวดูให้เขาไม่ได้รักแล้วครับนะอืมเขาไม่ได้รักเขาหมดไปแล้วครับนะดูไปแล้วนะบอบเบนศักดาแฟนที่ผมเพิ่งเลิกไปเขาคิดยังไงกับผมคือเขารอนะก็รอสารความสัมพันธ์กันใหม่นะเขาไม่ได้รักคุณแล้วเนอะนะแฟนที่คุยอยู่กับแฟนเก่าอะนะอืมจบไปแล้วครับนะคนรักตอนนี้ดีไหมคะแล้วถามสามคำถามจริงๆเขาถามคำถามเดียวอะไรนะคนรักตอนนี้ดีไหมคะคือมันเป็นความฝันของคุณนะครับนะดีหรือไม่ดีนี่คุณต้องไปคบกันเอาเองก่อนนะครับคุณถึงจะรู้นะครับนะแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันคือคุณกำลังฝันนะครับนะอืมเนี่ยไพ่ความฝันไพ่ความคิดไปเองเองนะครับนะตอนนี้นะรอรักแท้เท่านั้นนะคนที่นึกถึงตอนนี้เขาคิดถึงเราบ้างไหมเขาความรักมันไม่มั่นคงอะครับนะความรักไม่มั่นคงครับมันเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะครับนะมันยังไม่มั่นคงนะอืมนะ3วันนี้นะผมดูแค่3วันนะครับไม่ได้ดูแบบเป็นปีเป็นชาตินะครับดูเป็นแบบรายเดือนนะครับนะมีคนเข้ามาถามเยอะแยะนะอ่ะไหนดูดิการเงินค่ะอาจารย์เดี๋ยวดูให้นะดีนะมีเงินเข้ามาครับราชาถือเหรียญถือว่าการเงินไม่เสียหายครับแต่คุณต้องวางแผนการใช้เงินนะครับนะนะนี่ครับราชาถือเหรียญถึงแม้ว่ามันจะมีไพ่การเงินดีแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องวางแผนการใช้เงินครับเพราะว่าการใช้เงินเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตนะครับนะถ้าเราไม่มีเงินนะครับนะเปรียบได้นะครับนะเองเลยนะครับนะกลายเป็นหมานะมีเงินเราก็เป็นคนนะครับนะไม่มีเงินดิอย่าว่าแต่อะไรนะครับนะคนมันเหยียบกันนะให้ระวังให้ดีนะคือผมให้ถาม1คำถามครับนะผมให้ถาม1คำถามครับตอนนี้เริ่มถามกันเยอะแล้วครับนะคุณไปอ่านหัวข้อก่อนครับ1ไลฟ์สด1คำถามครับไม่ให้ถามอาณาจักรถามแบบกลับย้อนไปย้อนมานะเนี่ยเริ่มถามวนกันแล้วเนี่ย3คนเนี่ยนะนะเริ่มมีการถามวนขึ้นแล้วนะครับนะเดี๋ยวดูดิใครถามอ่ะเริ่มมีการถามวนขึ้นแล้วนะเนี่ยเนี่ยแดงน้อย2คนแล้วเนี่ยถามวนเนี่ยนะคนที่คิดถึงตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับเราเขาก็รู้สึกเขาพิจารณาเราแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากคบกับเรานะครับนะอ่ะนะดีครับนะจะไปทำธุรกิจต่างประเทศต่างถิ่นดีไหมนะมันก็ดีครับคุณก็ได้เงินนะครับนะไพ่หกเหรียญยังไงก็ได้เงินครับนะจะไปทำธุรกิจต่างถิ่นต่างแดนที่ไหนก็ได้ครับคุณวางแผนไปนะครับนะอืมนะเริ่มแล้วนะครับนะเริ่มมีการถามซ้ำแล้วเพราะว่ากฎกติกามารยาทแฟนประจำรายการผมจะรู้ว่าถ้ามีการถามซ้ำเมื่อไหร่ผมปิดรายการทันทีจะมีเงินรักษาลูกไหมมิ้นยังไม่มีครับนะดวงตกครับดวงซวยครับนะส่วนกระถางเงินล้านบ้างนะส่วนกระถางเงินล้านบ้างนะหรือเอาเหรียญนี่ไปก็ได้เนี่ยเหรียญเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคนะผมพยายามแนะนำนะนี่เขาเรียกว่าเหรียญตัดกรรมนะครับคือเป็นวิชาพุทธศาสตร์นะครับของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับนะนะไปเสิร์ชหาในเน็ตได้เลยนะเป็นเหรียญตัดกรรมนะที่เนี้ยนำไปแล้วนะอาจารย์คะไฟไหม้บ้านหนูดวงหนูไงบ้างคะไฟไหม้บ้านหนูดวงหนูเป็นไงบ้างดวงตอนนี้ก็คือว่านะครับต้องคิดให้ไกลนะครับนะต้องวางแผนอนาคตแล้วนะครับนะอืมติดีจะมีลูกไหมคะยังไม่มีครับนะอืมนะดีจะมีลูกไหมคะนะโบค่ะจะมีโอกาสได้งานในญี่ปุ่นไหมมีโอกาสได้ครับนะข้าพเจ้าเป็นติงอะไรครับคลิปส่งไปออดิชั่นจะผ่านไหมส่งไปออดิชั่นยังบอกไม่ได้ครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะมันส่งไปเดี๋ยวดูให้อีกใบแล้วกันมีโอกาสผ่านนะครับนะอืมจบเต้แฟนเก่าคิดอย่างไรกับเราครับมีโอกาสเทิร์นไหมยังครับมันเป็นไพ่ห้าไม้เท้าครับ3วันนี้นะอืมเจนสอบเป็นพนักงานราชการกระทรวงการต่างประเทศนะคะนะต่างประเทศจะได้สำเร็จไหมคะมีโอกาสได้นะครับนะจากใบนี้ครับนะ
นะมีโอกาสได้นะครับนะราชินีถือเหรียญนะก็ถือว่ามีได้ตำแหน่งนะนะอ่ะมีใครจะถามอะไรเพิ่มอีกไหมครับนะถามกันเข้ามาก่อนนะเป้มีโอกาสกลับไปคบกับแฟนเก่าไหมคือความรักมันไม่ความสัมพันธ์มันไม่มั่นคงอะครับนะคุณก็คุณกลับไปก็เท่านั้นนะครับนะความรักมันไม่มั่นคงอะฝนคนที่เงียบไปเขากลับมาติดต่อสื่อสารกับเราอีกไหมก็มีการที่จะติดต่อสื่อสารในอนาคตครับนะคุณต้องไปคุยกับเขาเองนะครับนะ จะสมหวังไหมเดี๋ยวดูดิคือยังไงครับนะถามมีการถามจะสมหวังไหมเดี๋ยวดูให้แล้วกันนะก็มีโอกาสสมหวังเนอะนะdeliver นะฮะถามแปลกๆกันนะครับนะแล้วถามสั้นด้วยนะบางทีเราไม่รู้หัวโจทย์นะแต่ก็ให้มันออกมาดูดีก็ว่าไปว่าสมหวังนะอ่ะติดต่อดูดวงเป็นส่วนตัวครับเริ่มต้นคำถามละร้อยครับ Facebook นะครับนะศิริกรอภิรัตน์นะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID Rio สิริ15และ ID Rio สิริ16นะครับนะนะและผมครับ Facebook AJ Top Yan Tip ครับผมเบอร์โทร0849266658นะ ID Rio AJ TLP 15และ ID Rio AJ TLP 16นะครับนะเอาละครับนะรายการในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปยานทิพย์ครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ